ิดพรมแดงความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพนะครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนบิสกเวสออกอากาศทางไทย PBS Podcast w w w Thai PBS Podcast com ผมอน,น,นันต์คงจากคณะดุเรียงศาสตร์มหาวิทยาลัยศลปมกรมาพบปะกับทุกท่านเป็นประจำผ่านเรื่องราวของเสียงเพลงเสียงดนตรีที่เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดินแดนที่มีความหลากหลายในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นผู้คนชาติพันธุ์ภาษาสังคมเศรษฐกิจการเมือง ทเทคโนโล,โลยีความเชื่อศาสนาและในความแตกต่างหลากหลายนั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ครับโหมโรงเข้ารายการวันนี้เป็นบทเพลงจากแผ่นเสียงเก่าเพลงชื่อว่าอดีตในเมืองลาวเสียงขับร้องของพนมแสงสุพรรณคําร้องทํานองโดยพนมสุขแสงหรือบรรพศสุขแสงเรียบเรียงเสียงปะสานโดยมนตรีแสงเอก บทเพลงนี้เป็นหนึ่งในงานที่ตั้งใจจะได้นำเสนอในช่วงเวลาของกระทู้การสู้รบกับเพื่อนบ้านผ่านเสียงเพลงลูกทุ่งซึ่งได้จัดมา2 EP ีแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าคงจะเป็นการรวบรวมเรื่องราวที่ผ่านเสียงประวัติศาสตร์เหล่านี้เอาไว้ให้คนที่สนใจได้นำไปศึกษาไปขยายความกันต่อ เรื่องของสงครามในพื้นที่ที่ถือว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันมีความสนิทชิดเชื้อกันมายาวนานอย่างไทยกับลาวนั้นเป็นผลพวงหนึ่งของความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียตะวันอกเฉียงใต้ที่มีการประทะกันร,ระหว่างแนวคิดของการต่อต้านคอมมิวนิสต์และแนวคิดสังคมนิยมซึ่งต้องเรียกว่า ปะทุกันมาตั้งแต่เริ่มต้นการประกาศเอการาชของเพื่อนบ้านในพื้นที่อินโดจีนสงครามเดียนเบียนฟูสงครามเวียดนามที่มีมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เข้ามาสู่สงครามที่อยู่ในลาวอยู่ในกัมพูชาบทเพลงลุกทุ่งจำนวนไม่น้อยนะครับท่านผู้ฟังที่มีส่วนในการร่วมบันทึกเหตุการณ์ที่เป็นประวัติศาสตร์ แล้วก็เป็นพลังอย่างหนึ่งที่ถูกใช้ในการจะเรียกว่าเป็นการโปรโมทความคิดในเรื่องของการสนับสนุนอำนาจของอเมริกันก็ได้นะครับแล้วก็ถูกใช้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้คนหนุ่มคนสาวในต่างจังหวัดเห็นดีเห็นงามด้วยกับการที่จะต้องเสียสละ เลือดเนื้อและชีวิตเพื่อที่จะปกป้องมาตุภูมิจากภัยคอมมิวนิสต์เรื่องราวที่เป็นด้านของกลนเม็ดทางด้านการเมืองระดับโลกนั้นผมคิดว่าคงไปศึกษาหาความรู้กันได้ไม่ยากแต่เรื่องราวที่จะมาพูดในวันนี้ครับเป็นบทเพลงที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาที่มีปัญหากระทบกระทั่งระหว่าง กองทัพไทยโดยผ่านสงครามตัวแทนของพลเมืองที่ถูกจัดขึ้นมานะครับเป็นทหารของรัฐแล้วก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวีรบุรุษท้องถิ่นที่ได้รับการยกย่องขึ้นในฐานะของทหารเสือเรียกว่าเป็นเสือพรานที่มี ทั้งหน้าตามีทั้งบทบาทอย่างยิ่งนะครับในช่วงที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์ตั้งแต่2,504-2,505เรื่อยมาแล้วก็ไปปะทุที่2,518เมื่อกองทัพคอมมิวนิสต์ได้ขยายอิทธิพลกำลังเข้ามาแทรกซึมในประเทศไทยส่งผลให้รัฐบาลไทยในขณะนั้นตัดสินใจที่จะใช้กองกำลังพลเรือน เป็นส่วนหนึ่งของการไปร่วมรบโดยรับสมัครอาสาสมัครชายไทยอายุ20ปีขึ้นไปเรียกชื่ออาสาสมัครเหล่านี้ว่าทหารเสือพรานกองกำลังเสือพรานได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากรัฐบาลอาเมริกันไม่ว่าจะเป็นอาวุธการฝึกอบรมการส่งกองกำลังไปแนวหน้าการเดินทางไปในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่การพะทะการนำพาผู้บาดเจ็บกลับมารักษา รวมไปถึงเงินเดือนของฐานเสือพานจึงเป็นค่าตอบแทนที่สูงมากทำให้ถูกมองว่าเป็นทหารรับจ้างแต่ว่านอกเหนือเรื่องของค่าจ้างแล้วทุกคนที่เดินทางเข้าสู่สนามรบในครั้งนี้รวนแล้วแต่มีจิตสำนึกรักชาติเหมือนกันหมดฐานเสือพรานเคยไปรบในลาวในภายหลังได้รวมตัวกันจัดตั้งสมาคมชื่อว่าสมาคมนักรบ นิรนาม333เพื่อเป็นจุดนัดพบระหว่างสมาชิกที่เป็นอาหารผ่านศึกร่วมรำลึกถึงภารกิจที่เคยช่วยชาตินะครับแล้วก็มีการนำวีรกรรมของบรรดาฐานเสือพรานมาเปิดเผยผ่านทั้งในหนังสือในสื่อมวลชนมากมายเรื่องของทหารรับจ้างฐานเสือพรานที่ลุกขึ้นจับปืนเพราะจิตสำนึกรักชาติรักแผ่นดินนั้น เป็นเรื่องที่มีทั้งด้านเปิดเผยและด้านที่ต้องถูกปกปิดนะครับในสมัยหนึ่งก็เป็นปฏิบัติการรับของเหล่าทหารเหล่านี้ซึ่งถูกส่งกันไปหลายสิบกองพันเลยทีเดียวนะครับไปต่อสู้กับกองกำลังคอมมิวนิสต์ในประเทศลาวพื้นที่ปฏิบัติการมีอยู่หลายแห่งด้วยกันเช่นทุ่งไหหินนะครับซึ่งก็เป็น ส่วนหนึ่งของแขวงเชียงขวางแล้วก็การสู้รบตรงนั้นก็จะมีทหารอเมริกันมาเป็นส่วนหนึ่งของการเทรนของการช่วยสนับสนุนอาวุธยุธโทโธปกรณ์หรือการปฏิบัติการในด้านอื่นๆของกลุ่มทหารเสือพานซึ่งต่อมาเรื่องราวของภารกิจเหล่านี้เป็นสิ่งที่หลายคนค่อยๆ มาเรียนรู้ค่อยๆมาศึกษานะครับรวมไปถึงในฝั่งของกองทัพเองก็มีการนำประวัติศาสตร์ส่วนนี้มาชำระกันอยู่ผมอยากจะนำส่วนที่เป็นเพลงครับท่านผู้ฟังมาเล่าในรายการวันนี้ซึ่งเพลงส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการบันทึกอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของทหารที่ต้องไปรบในฐานะของเสือพราน อีกส่วนหนึ่งน่าสนใจเหมือนกันนะครับความผูกพันของครอบครัวคนรักที่มีต่อผู้คนที่ต้องสละเลือดเนื้อไปต่อสู้ในครั้งนั้นก็เกิดเป็นบทเพลงลูกทุ่งนี่คือความโรแมนติกอย่างหนึ่งครับของการบันทึกถึงสถานการณ์สงครามใน ช่วงเวลาที่เราเรียกมรวมกันว่าสงครามเย็นปฏิบัติการกันระหว่างโลกเสรีกับโลกสังคมนิยมผ่านตัวแทนที่เป็นทหารพื้นเมืองนักรบพื้นเมืองต่างๆนะครับความสูญเสียความขัดแย้งต่างๆที่ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเราคงต้องข้ามไปถึงการมาสดับรับฟังบทเพลงที่จะคัดเลือกทห่ท่านได้รับฟังกันในวันนี้ครับเมื่อเริ่มต้น รายการผมใช้เสียงของพนมแสงสุพรรณนะครับซึ่งก็ขับร้องในลักษณะของเพลงพื้นบ้านก็อยากจะต่ออีกสักเพลงหนึ่งเป็นลักษณะของการแหล่นะครับเป็นแหล่ลาน้องไปเสือพรานพนมแสงสุพรรณขับร้องคำร้องโดยพนมสุขแสงเรียบเรียงเสียงประสานโดยบนตรีแสงเอสดขอเชิญรับฟังครับบทเพลงลาน้องไปเสือพราน แหลโดยพนมแสงสุพรรณเป็นประวัติศาสตร์ความทรงจำด้านหนึ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยได้สัมผัสมากนักในโลกของลูกทุ่งปัจจุบันแต่ว่าในอดีตแล้วเรื่องราวของวีรกรรมทหารเสือพรานถูกเล่าขานผ่านบทเพลงลูกทุ่งจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวครับช่วงที่ติดหูผมสมัยเด็กเนี่ยนะ มีอยู่3เพลงด้วยกันแล้วก็อยากจะเอามาฝากกันนะครับโดยที่ขออนุญาตแบ่งเป็น2เพลงแรกก่อนเพลงที่ติดหูมาตั้งแต่เด็กเป็นบทเพลงชื่อเดียวกันเลยคือเสียงสั่งจากเสือพรานมีอยู่2เวอร์ชั่นครับเสียงสั่งจากเสือพรานนั่นแรกที่ฟังแล้วฟังอีกเนี่ยเป็นเสียงของคุณเพชรโพธรามคนเดียวกับที่ร้องเพลงตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยนะครับ ต่อจดอขอร้องแล้วก็ไม่ช้าไม่นานก็มีเสียงของพี่เป้าสายยันสัญญามาขับร้องบทเพลงเสียงสั่งจากเสือพรานอารมณ์ความรู้สึกแตกต่างกันของฝั่งของคุณเพชรโพธารามนั้นค่อนข้างที่จะมีความโศกเศร้ามีความรู้สึกสะเทือนใจที่จะต้องจากหญิงคนรักแล้วก็ระบุถึงภารกิจที่จะต้องไปรบในฝั่งลาวอย่างชัดเจน แต่พอถึงฝั่งของพี่เป้าสายันสัญญานะครับก็เป็นท่วงทํานองที่มีชีวิตชีวามีความสนุกขึ้นเนี่ยมีความรู้สึกที่ว่าเขาตั้งอกตั้งใจจะไปปฏิบัติภารกิจด้วยความคล้าหารมารับฟังการตีความเรื่องราวของเสียงสั่งจากเสือพรานโดยสองนักร้องลูกทุ่งในตำนานเพชรโพธทรามและสายยันสัญญาครับเพลงดนตรี วิธีอาเซาเซีียยนนอาเสียงสั่งจากเสือพรานจากสองนักร้องลูกทุ่งในตำนานเราเริ่มต้นที่เพชรโพธารามมีเสียงของเสือนะร้องคำรามในช่วงอินโทรของเพลงด้วยแล้วก็เพิ่งจบไปนี้ก็เป็นเสียงของพี่เป้าสายยันสัญญาครับ ปฏิบัติการของทหารเสือพรานหรือที่รู้จักกันในหน่วยบัญชาการผสม333เป็นยุทธศาสตร์การระวังป้องกันชาติจากภายนอกประเทศนะครับโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ของประเทศไทยที่ติดกับประเทศลาว ซึ่งมีการลุกรานของกลุ่มทหารคอมมิวนิสต์ไม่ว่าจะเป็นส่วนของคอมมิวนิสต์ที่อยู่ในลาวเองส่วนที่มาจากเวียดนามเหนือแล้วก็ได้รับแรงสนับสนุนจากจีนและสหภาพโซเวียตซึ่งมีความกลัวกันในเวลาหนึ่งว่าคอมมิวนิสต์เหล่านี้จะบุกยึดประเทศไทยนะครับก็เป็นสิ่งที่อเมริกันในช่วง สมัยตั้งแต่ 2,513, 14, 15, 16, 17เครเขาพยายามที่จะมามใช้จิตวิทยาแผนทฤษฎีที่เรียกว่าโดบิโน่เนี่ยว่าถ้าเกิดตรงนี้เป็นคอมมิวนิสต์ตรงนั้นก็จะต้องเป็นคอมมิวนิสต์กันต่อเพราะฉะนั้นการที่จะต้องป้องกันพื้นแผ่นดินจากคอมมิวนิสต์ลาวเอาไว้ส่วนหนึ่งที่เป็นปฏิบัติการทางกองทัพ แล้ร่วมกับบรรดาอาสาสมัครที่เกิดขึ้นก็คือมีกองกำลังเสือพรานนะครับมีคนหนุ่มไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวที่ได้รับอิทธิพลจากการได้ยินได้ฟังทั้งเพลงลูกทุ่งไปจนถึงภาพยนตร์ที่ผลิตขึ้นมาในช่วงเวลานั้นเนี่ยแล้วก็อาสาไปรบนะครับส่วนที่ผมนำมาเล่าเรื่องในรายการเป็นบทเพลงลูกทุ่งในกลุ่มที่มีการ พูดถึงชีวิตจิตใจของนักรบในด้านของความรักของเขาแล้วก็มีความห่วงหาอะไรอาวรณ์กับหญิงคนรักนะครับผ่านเสียงเพลงก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าทั้งการปลุกปลอบหัวใจแล้วก็ส่งเสริมในด้านของการปฏิบัติหน้าที่ฮีโร่ยุคใหม่ที่เพลงลูกทุ่งมีส่วนเพลงที่ดังมากอีกเพลงหนึ่งครับ ชื่อว่าจดหมายจากเสือพรานอันนี้เป็นเสียงขับร้องของนักร้องที่ผมชื่นชอบมากนะในสมัยเด็กๆเนี่ยคือคุณแสนสุขแดนดำเดนินเจ้าของบทเพลงน้ำตาหล่นที่โคราชนะครับเขาขับร้องบรรยายเรื่องราวจดหมายจากเสือพรานได้อย่างเรียกว,ว่ามีความน่าสงสารแล้วก็ น่าสนับสนุนการต่อสู้ของเขามากๆอันนี้เป็นความเก่งของคุณครูโชลทีทานทองศิลปินแห่งชาติที่ประพันธ์บทเพลงนี้ขึ้นมาอยากให้ได้รับฟังกันครับในช่วงนี้จดหมายจากเสือพรานแสนสุขแดนดำเนินครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส เออพิ่งสังเกตว่ามีเสียงอังกะลุงแทรกอยู่ในเพลงนี้ด้วยนะครับน่าสนใจมากเลยจดหมายจากเสือพรานขับร้องโดยแสนสุขแดนดำเนินงานของครูชลรทีฐานทองครับคราวนี้จะมาฟังนักร้องลูกทุ่งฝ่ายหญิงกันบ้างเมื่อฝ่ายชายไปรบไปต่อสู้กับศัตรูเพื่อป้องกันประเทศไปปราบคอมมิวนิสต์นะับเป็นฮีโร่พันใหม่ที่อเมริกาสนับสนุนในเวลานั้น ภารกิจของฝ่ายหญิงที่ฐานพรานพูดถึงก็มีทั้งคนรักที่จะต้องป้องกันความรักของตัวไม่ให้คลอนแคลนไปไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงน,นะครับก็เป็นการให้คำสัญญาเกี่ยวกับชีวิตรักที่พวกเธอจะถือปฏิบัติเอาไว้อย่างเคร่งครัดแล้วก็มีการส่งกำลังใจ ให้เหล่าบรรดาทหารพรานที่ปฏิบัติการอยู่ในสนามรบขอให้มีความปลอดภัยแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงไม่ว่าจะเกิดจากฝั่งของอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ข้าศึกัตรูได้นำมาใช้ในการต่อสู้ไปจนถึงหัวใจนะครับที่บางทีแล้วก็เพลียงพล้้ำ กับศึกที่มองไม่เห็นได้ง่ายๆเนียไปหลงรักคนอื่นบ้างหรือไปรู้สึกกับระบบการเมืองการปกครองที่บางทีแล้วก็ทำให้ควายเขวไปได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าสนใจที่บรรดานักร้องหญิงทั้งหลายนะครับมาช่วยกันบันทึกเหตุการณ์สังคมในช่วงเวลานั้นผมจะเริ่มต้นฝั่งนักร้องหญิงที่น้องนุชด,ดวงชีวันครับ คนนี้มีบทเพลงที่ร้องคู่กักบสารเพรพินโยเนี่ยตอนที่ไปให้กำลังใจทหารที่ปฏิบัติการที่แนวหน้าแต่ว่าในเพลงนี้ก็จะพูดถึงทหารเสือพรานตรงๆเลยทีเดียวนะครับว่าเธอจะรอชัยชนะการกลับมาของทหารเสือพรานด้วยความรักความ เทิดทูนบูชานะครับแล้วหลังจากนี้ก็จะเป็นโซนอีสานกันบ้างเป็นเสียงขับร้องของคุณอังคณาคุณชัยบทเพลงทหารพรานที่รักแล้วก็จะมีเพลงคิดถึงเสือพรานครับพิมพ์ใจเพชรพลานชัยราชินีหมอราอีกคนหนึ่งนะครับที่บันทึกเสียงบทเพลงคิดถึงทหารพรานเอาไว้ขอเชิญรับฟังครับสามนักร้องน้องนุชด,ดวงชีวัน อังคนางคุณชัยพิมพ์ใจเพชรพลานชัยให้กำลังใจทหารอาสาทหารเสือพรานในสงครามที่ฝั่งลาวในขณะนั้นครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส์กำลังใจที่ส่งถึงทหารเสือพรานที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในฝั่งลาวนะครับ สามดีลาด้วยกันเราเริ่มต้นจากรอทหารพรานน้องนุชด,ดวงชีวันต่อเนื่องด้วยทหารพรานที่รักอังคนานคุ้งชัยแล้วก็สนุกมากจริงๆในช่วงท้ายคือคิดถึงเสือพรานโดยพิมพ์ใจเพชรพลานชัยถ้าจะเป็นเพลงเชียร์ที่ฟังแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขในการสู้รบ ในสนามรบฝั่งลาวเป็นอย่างยิ่งจริงๆมีเพลงฐานพรานลำเพลินที่คุณทองอินรุ่งเรืองเคยขับร้องบันทึกเอาไว้อันนั้นก็เป็นชีวิตของฐานพรานที่สนุกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเวลาที่ค่อนข้างจำกัดผมอยากจะเคลื่อนที่มาอีกประเด็นหนึ่ง คือการต่อสู้ในพื้นที่ที่ยืดเยื้อแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ซับซ้อนมากกว่าการลงไปปฏิบัติหน้าที่ในฝั่งลาวโดยตรงนั่นคือเส้นกั้นพรมแดนระหว่างไทยลาวที่เป็นส่วนของแม่น้ำโขงเพลงดังของครูสุร,รินทภาคสิริครับหนุ่มนอปขคทหารเรือหนุ่มที่ไปปฏิบัติการในลุ่มน้ำโขงแล้วก็มีอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดต่อหญิงคนรักนะครับ มีนักร้องลูกทุ่งหลายท่านนํามาขับร้องบันทึกเสียงกันไว้แต่อยากให้ฟังออริจินอลของเพลงนี้คือคุณสุริยาฟ้าปทุมนะเป็นนักร้องลูกทุ่งรุ่นเก่าที่บันทึกบทเพลงของครูสุรินเอาไว้แล้วก็โด่งดังมากๆเพราะว่ามีนักร้องหลายคนครับนํามาใช้ทั้งการขับร้องบันทึกเสียงไปจนถึงการประกวดและไหนๆก็ไหนๆ อยากจะต่อด้วยงานของครูชลทีฐานทองซึ่งพูดถึงสาวภรรยาของนปขอนะครับที่มีความโศกเศร้าเสียใจกับการจากไปของสามีที่ไปปฏิบัติการในลุ่มน้ำโขงบทเพลงชื่อว่าเมียนปขอขับร้องโดยอุ่นเรือนราชสีมาขอเชิญนับฟังครับระหว่างนี้2บทเพลงต่อเนื่อง หนุ่มนปขอสุริยาฟ้าปทุมเมียนปขออุ่นเรือนราชสีมาครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสบทเพลงบันทึกความทรงจำของการปฏิบัติงานในร่มน้ำโขงเพื่อป้องกันประเทศไทยนะครับหนุ่มนปขอสุริยาฟ้าปทุมต่อเนื่องด้วยเมียนปขออุ่นเรือนราชสีมา เห็นเวลาแล้วก็เสียดายเพราะว่ายังมีอีกหลายเพลงเลยที่เป็นสงครามระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านลาวที่มีประวัติศาสตร์น่าศึกษาผมคิดว่ามาปิดท้ายตรงนี้ครับด้วยสงครามที่เกิดขึ้นหลังจากช่วงสงครามเย็นผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยก็ยังมีการประทะกันอยู่เนืองๆระหว่างฝั่งไทยกับลาวแล้วก็สงครามที่ถูกบันทึกเอาไว้ด้วยเสียงขับร้องของจินตลาพุนลาบครับคือศึก ร่มเกล้าสมรภูมิที่กองทัพไทยเรียกได้ว่ายับเยินเหมือนกันนะครับบทเพลงชื่อส่งใจไปล่มเกล้าเป็นผลงานที่สารเพรพิญโยได้ประพันธ์ขึ้นและขออนุญ,ญาตปิดท้ายด้วยการไม่พูดถึงรายละเอียดนะครับคือสมรภูมิที่ด่านซ้ายจังหวัดเลยสายันสัญญาขับร้องเพลงสุดทางด่านซ้าย ประพันธ์โดยครูชลทีทานทองและคิดว่าคงจะได้นำประวัติศาสตร์การประทะระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านอาเซียนในภูมิภาคตรงนี้มาเล่ากันต่อในอีีต่อไปวันนี้ล่ำลากันครับส่งใจไปล่มกล้าวสุดทางที่ด่านซ้ายสวัสดีครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส